สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Stickman History Battle เองนะครับเล่นกันต่อจาก EP ที่แล้วยามควรอัพยักษ์ไหมหรือเอาช้าง ถ้าอัพช้างแล้วมันจะไม่ใช่ช้างอีกต่อไปนะครับเก็บเพชรไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปที่แคมเปญก่อนบาบาเลียนครับเนื้อเรื่องบาบาเลียนแล้วเราจะเล่นยาวๆกันไปกันจนถึงสุดบาบาเลียนเลยนะครับก็คือเกือบถึงอียิปต์นั่นเองเนาะก็จะมีอยู่กี่ภารกิจ1 2 3 4 5 6 7 8ภารกิจนะครับโอเคลุยกันเลยภารกิจที่9เนื้อเรื่องบาบาเลียนนะครับทำลายฐานฝั่งตรงข้ามครับไหนดูฐานฝั่งตรงข้ามเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีบาริเคดด้วยครับมีรั้วกั้นด้วยไม่ให้เราไปโจมตีเร็วนะครับถ้าไม่ให้เราโจมตีเร็วเราโจมตีช้าก็ได้ครับสังเกตได้เราเหมือนจะเหนือเขา1ระดับงั้นก็ปล่อยเขามาตีเราแล้วกันนะครับเราไม่รีบครับเราเรื่อยๆครับโอ้โหมากันแล้วครับเราจะเอาอะไรมาสู้กลับเข้าบ้านดีกว่าครับนึกอะไรไม่ออกกลับเข้าบ้านอย่างเดียวก็อยากจะเอาเป็นจอมเวทแหละนะแต่ว่าพี่จะมาเป็นพลหอมาก่อนนะครับนะครับปล่อยเขาตีบ้านเราไปแล้วกันเออนั่นแหละตีกันเข้าไปเราไม่ว่าหรอกนายอยากทำอะไรก็ทำเอาวิ่งหนีแล้วครับเราวิ่งสวนครับผมพี่หมีหอกเรามีคนเก็บแร่อยู่5คนเขามีคนเก็บแร่อยู่4นะครับเราได้เปรียบหน่อยนึงนะโอเคเขากลับบ้านเราก็กลับบ้านครับเอามาเป็นยักษ์ดีกว่าตอนนี้เขาโอ้โหตอนนี้เขามีหอก1ซอสแมน3เรามีหอก1ซอสแมน2สู้ถ่วงเวลาจนกว่ายักษ์จะออกมาโอเคเราได้บล็อกดาเมจกันเข้าไปนะครับโอ้โหเขามาแล้วครับหนีกลับเข้าบ้านอีกดีกว่าจอมเวทต้องมาครับหอกต้องมาอ่ะยักษ์หวดจริงๆเราสามารถบังคับยักษ์แล้วตีเขาได้นะมันก็จะดีนิดนึงนะครับผมจริงๆเราเอายักษ์เอาอะไรพวกนี้ไปทะลวงแนวหลังเขาโอ้โหเขาโจมตีเรามาคนเก็บแร่เราตายเลยแต่เราพี่ต้องขี้เกียจบังคับอ่ะสู้กันไปแล้วกันนะเพื่อนนะนั่นแหละมินโนมินเนี่ยนออกมาครับผมทีนี้เราเอาเป็นนักขนูเยอะๆครับด้วยความที่คนยักษ์มันสามารถโจมตีแบบว่าเป็นกลุ่มอ่ะมันไม่ใช่โจมตีแค่3ยูนิตเหมือนสติ๊กวอลเลกาซี่ครับมันโจมตีได้เยอะอ่ะมันดีไงเราน่าจะยังจบเกมเร็วได้ไหมเฮ้ยน่าจะจบได้นะมียักษ์อยู่นะครับยักษ์เขาโจมตีได้ทุกยูนิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ากำลังเสริมมันโผล่มาเราก็จะสามารถแบบว่าหวดหน้าได้หมดอะไรเงี้ยกระเด็นกลับหลังกันเลยทีเดียวเอายักษ์มาอีกครับจริงๆควรต้องเอาช้างมาด้วยนะเออนั่นแหละหวดรั้วหวดป้อมหวดตูฝั่งเขาไม่เหลือใครแล้วนะครับแต่ฝั่งเรานี่พลขวานเยอะมากมีทอด้วยครับโอเคกำลังเสริมว่าไงครับไม่มีด้วยโอเคครับจบครับผมโฆษณาผิดจังหวะเวลาอีกแล้วภารกิจที่1ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยภารกิจที่2ของเนื้อเรื่องบาบาเลียนกันต่อเลยบาบาเลียนภารกิจที่10นะครับอ๋อมันไม่ใช่2ภารกิจที่10เนื้อเรื่องบาบาเลียนครับต้านทานการบุกศัตรูต้านทานอีกแล้วเหรอครับเรามีอะไรออกมาบ้างโอ้ไม่มีอะไรเลยงั้นก็คนเก็บแร่ออกมาก่อนแล้วกันครับเอาป้อมต้านทานก่อนในช่วงแรกครับไม่มีอะไรให้เราเลยจะเอาอะไรมาต้านทานครับซอสแมนพี่อามก็คงจะไม่สู้เขาไม่ได้หรอกมั้งก็คงน่าจะเอาเป็นหอกมาเลยครับหอกพี่หมีครับโอ้เขามาเป็นเขาก็ไม่ได้มาเป็นยูนิตอะไรพิเศษพิโสนะเขามาเป็นนักหนูครับผมกลับเข้าบ้านดีกว่าแล้วเอาจอมเวทขึ้นเป็นจอมเวทเลยแล้วกันนะครับนักหนูมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็โจมตีเรามอมอแม่แม่อยู่อย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวเราก็จะเอาจอมเวทออกไปสร้างเสร็จละพี่ทองเราบึ้มโอเคแล้วทำไมไอ้นักหนูคนนั้นมันถึงไม่โดนดาเมจแบบแอเรียไปด้วยครับเกิดอะไรขึ้นพี่หมีมาแล้วเออนั่นแหละบล็อกดาเมจหรือว่าจะต่อให้บล็อกดาเมจยังไงก็ไม่สามารถบล็อกเวทระเบิดของเราได้ครับพี่ทอเราโหดเออเยี่ยมครับมินเนี่ยนหมดแล้วพี่ไม่เสกหรอพี่ไม่ต้องเสกก็โหดครับเออโอเคค่อยมาเสกทีหลังก็ได้โอ้ทอ vs ทอครับไม่เป็นไรครับเรามี2ทอมาแล้วครับทอนี้มาแล้ว2ทอดีกว่าทอเดียวอันนี้ก็จะเป็นการ VS Battle ระหว่างทอ VS ทอแล้วเนี่ยไปลุยเลยหวดหน้ามันนั่นแหละครับเรียบร้อยครับผมต้านทานการบุกแบบแค่เนี้ยทีนี้เราก็น่าจะมีเพชรมาอัพนู่นอัพนี่แล้วนะครับอยากเอาเป็นคนเก็บแร่อีกจังเลยอยากเก็บแร่ไวๆครับเก็บแร่มาก่อนโอเคภารกิจที่11เนื้อเรื่องบาบาเลียนครับทำลายฐานศัตรูครับมีบาริเคดกั้นไหมครับไม่มีด้วยครับก็ไม่เป็นไรมั้งมาดูคนเก็บแร่ที่เราเพิ่งอัพมาดีกว่าครับได้เงินสร้างมากขึ้น10เหรียญทองนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเก็บ
ทองได้130นั่นเองเอาพี่หมีมาแล้วครับผมหมีหอบอะไรกันเนี่ยมาไวเหลือเกินพี่เราก็มอมอแม่แม่อยู่ในบ้านเราแบบนี้แหละนะครับเฮ้ยเรายังไม่ได้สร้างอะไรยูนิตอะไรมาป้องกันตัวเองเลยนี่นางั้นเอาหอบมาบ้างดีกว่านะครับโอ้เขามาเรื่อยๆเลยครับโอเคเขาเห็นหอกเราเขาถอยเขาถึงก็ถอยเลยแต่เราไม่ถอยครับเราบุกครับเราโหดมันจะสู้กับเราไหมสู้เราบล็อกดาเมจได้นะเพื่อนนายมั่นใจว่าจะสู้กับเราเหรอเหมือนเขาจะมั่นใจครับเขาสร้างมาแต่ตัวนี้นะนักนูนะครับเราเอาทอครับผมเราต้องถอยกลับบ้านไหมครับอย่าถอยเลยสู้ๆไปนั่นแหละถ่วงเวลาไว้ตรงนั้นแหละ เราเน้นถ่วงเวลาครับผมอ้าวพี่หมีเขาก็มาครับหมีมาใช่ไหมเราเอายักษ์มาด้วยเจอทอหน่อยเป็นไงเอ้ยเราไม่ถอยแล้วคราวนี้แม้แต่คนเก็บแรกก็ยังต้องมาสู้อ่ะบอกเลยบึ้มบั้มเข้าไปพี่ทอเราจะตายไหมเนี่ยไม่ตายครับเพราะว่าคนเก็บแร่รับศึกครับคนเก็บแร่แทงครับผมเอาทอมาอีกหนึ่งครับเฮ้ยช้างดีกว่าครับบึ้มหายเขาถึงก็กลับบ้านเลยทีเดียวช้างทอยักษ์ครับผมเออเยี่ยมลุยกันต่อตอนนี้เรามียักษ์มาละตัวแทงขั้นสุดตัวโหดครับเราเอาทอมาด้วยเอาทอมาเพิ่มครับเงินเราไวอยู่นะเอาจริงๆตอนนี้ช้างน่าจะมาแล้วครับโอ้โหยังโหดมาทั้งทอทั้งยักษ์ทั้งช้างนี่ยูนิตใหญ่ๆทั้งนั้นครับแต่ช้างเราโจมตีไม่ได้โจมตีเป็นแอเรียนะถ้าจำไม่ผิดโอ้โหยักษ์โดนตีครับผมยักษ์ทำไมไม่ไปตีหันหน้าไปตีฝั่งนู้นหันกลับมาทำไมฝั่งนี้เราที่ยักษ์นี่ยังไงครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าช้างเราได้ทำการตีบ้านตีเมืองแล้วครับทับช้างอย่างโหดถ้าเกิดช้างแท้งก็มีทอยิงข้างหลังครับ wow. บอกแล้วทับช้างสุดยอดไม่สร้างอะไรแล้วครับเพราะว่ายักษ์จะมาจบเกมแล้วมาแล้วครับตีบ้านครับยักษ์ลาบครับผมโอ้พี่ยักษ์อ้าวแล้วครับผมได้เวลามาอัพทอครับ1 2 3 4 5ทอกลายเป็นโอ้นี่ครับผมกลายเป็นนักบวชครับพรีสครับนักบวชแห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณอยากได้ป้อมที่ดีกว่านี้ไปเปิดกล่องได้มาครับพงได้เพชรมาแล้วก็พี่หมีควรต้องเปลี่ยนครับด่วนๆครับให้กลายเป็นอียิปต์ซะทีครับซอร์ดแมนพี่ยามไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่เลยนะนี่แหละพี่หมีเราเนี่ยแหละโอเคแล้วเราก็เก็บเพชรไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอัพต่อภารกิจที่12บาร์บาเรียนนะครับทำลายฐานศัตรูเอาอะไรออกมาก่อนดีเอาพี่โล่เนี่ยเออพี่หมีตอนนี้ไม่ได้เป็นพี่หมีแล้วครับตอนนี้กลายเป็นซอสแมนครับอียิปต์ครับอียิปต์ไปบุกเลยนั่นแหละลุยครับเราได้บล็อกดาเมจเราไม่กลัวเขากลับบ้านเราก็กลับบ้างครับแต่เรากลับแบบชอกช้ำหน่อยเพราะว่าเราโดนโจมตีเนี่ยเสียเลือดเสียเนื้อกันนิดนึงแต่ว่าเราไม่ให้เขาเก็บแรงง่ายๆแน่นอนถ้าเขามียูนิตอื่นออกมาเราก็จะค่อยคิดนะครับว่าเราจะโจมตีหรือสู้กับเขายังไงแต่ตอนนี้เขาเก็บแร่ไม่ได้ครับเขาได้แต่สร้างคนเก็บแร่เขามาเราเข้าครับเขาออกครับเราก็ถอยครับแล้วเราก็สร้างจอมเวทออกมาอีกโหเพื่อนนายจะได้สร้างกองทัพไหมนะฮะเขาไม่น่าจะได้สร้างกองทัพนะครับแต่เราจะได้สร้างกองทัพเรื่อยๆครับเราน่าจะเอายักษ์มาด้วยนะจริงๆนะครับไม่เป็นไรทอคนที่2เอ้ยไม่ใช่ทอแล้วตอนนี้เป็นสฟิงค์แล้วนะครับเป็นนักบวชแล้วเขาไม่เอาเขาไม่คิดจะสร้างอะไรหน่อยเหรอครับฮะอย่างน้อยๆก็ควรจะมีหอกมีโล่อะไรออกมาสู้กับเราบ้างนะเขาไม่เอาเลยเลยครับพี่ก็บอกว่าเออนายอยากทำอะไรนายก็ทำไปมาเป็นคนยักษ์ครับยักษ์ใช่ไหมเจอนักบวชอียิปต์เราซะหน่อยครับเดี๋ยวเราเอายักษ์มาบ้างดีกว่าเนาะยักษ์คนเดียวอ่ะมันก็โหดนะมันโจมตียูนิตได้แบบเป็นกลุ่มนะครับแต่ว่าตัวเดียวอ่ะมันสู้ไม่ได้หรอกมันต้องมาเยอะๆหน่อยกลับเข้าบ้านกันเลยครับเรารอช้างดีกว่าต้องรอไหมครับเนี่ยเราต้องรอไหมเนี่ยเรามียักษ์แล้วเนี่ยเราก็มียักษ์เหมือนกันโอ้ไม่ต้องรอลุยเอานักบวชมาอีกครับเพราะว่านักบวชนี่สามารถที่จะสร้างมินเนี่ยนได้เยอะนะครับอ้าวพี่ก็ชนะง่ายเลยขนาดนั้นหรอไม่กล้าสู้อะไรเราเลยเหรอใจคอไม่กล้าสู้อะไรเราเลยครับผมนี่ยามจะต้องทำอะไรอีกไมเนอร์ก็ดีอยู่แล้วป้อมดีอยู่แล้วอยากให้นักบวชไปอีกหนึ่งระดับจังเลยครับเอาไว้ก่อนแล้วกันยุคอียิปต์ค่อยอัพดีไหมค่อยว่ากันเนาะตอนนี้เหลืออีก4ภารกิจก็จะถึงอียิปต์แล้วนะครับภารกิจที่13นะครับต้านทานการบุกศัตรูเฮ้ยโอ้โหมาถึงเราสามารถที่จะเอาเป็น
นักบวชได้เลยครับโอ้แล้วเราจะเอานักบวชมาทำไมครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่เข้ามาเป็นคนขวานล้วนๆเหรอเรามีเวลาอยู่ถึง3นาทีในการที่จะสร้างกองทัพมาตั้งรับนะครับโอเคไม่เป็นไรพี่อาจจะใช้เป็นยักษ์แต่ยักษ์เราไม่เก่งนะต้องเป็นยักษ์เหรอทอแล้วกันเนาะเป็นทอดีกว่านะครับสบายใจดีครับมันไม่ใช่พี่ทอแล้วสิตอนนี้มันกลายเป็นนักบวชแล้วนะครับนักบวชคนที่1ออกมานักบวชคนที่2ออกมามีเวลาอีก1นาที45วินาทีเอายักษ์หรือเอาช้างดีครับตั้งรับการบุกเหรอช้างแทงได้มั้ยลองเอาช้างมาแทงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงช้างมาแล้วครับลุยเลยดีมั้ยเนี่ย What? อยากรู้ว่าเราจะชนะหรือเราจะแพ้ครับอย่าเลยอย่าห้าวเอายักษ์มาด้วยครับคนยักษ์มีเวลาตั้ง40วิในการที่จะสร้างนู่นสร้างนี่ครับไม่ต้องรีบก็ได้โอเคมา Yahoo! เขาจะบุกมาแล้วนะครับไม่จ่าละเขาบุกมาแล้ว yeah! โอ้โหไอเราก็กลัวซะตั้งไอเราก็กลัวจะตายอุตส่าห์สร้างนู่นสร้างนี่พี่เขาวิ่งเข้ามาโดนเวทระเบิดบึ้มๆหายลุยกันต่อครับผมภารกิจที่14บาบเลียนครับทำลายฐานฝั่งศัตรูมาเรายังไม่ต้องเอาอะไรเรามาเป็นทอเลยแล้วกันเอ้ยไม่ใช่จอมเวทครับทออีกแล้วจอมเวทมาก่อนจอมเวทอุ่นใจที่สุดฝั่งนู้นเขาก็อ๋อเขาออกมาเป็นหอกนะครับหอกหรือจะสู้จอมเวทครับเงินเราสตาร์ท700เราก็ต้องเอาจอมเวทก่อนละถ้าเราสตาร์ทน้อยกว่านี้ครับได้เงินเริ่มต้นน้อยกว่านี้ก็คงจะเป็นยูนิตอื่นนะครับบึ้มโอเคหอก2คนไม่มีทางสู้จอมเวท1คนได้แน่นอนถึงแม้ว่าราคาจะเท่ากันนะครับหอก350นั่นเองจอมเวท700หอก2คนก็เท่ากับจอมเวท1คนแต่ว่าจอมเวทโหดกว่าครับเนี่ยเข้าไม่ถึงตัวจอมเวทหรอกจอมเวทมันโกง ต้องบอกว่ามันโกงนั่นแหละบ้านเรานี่เก็บแร่กันสบายเลยนะเราไม่ต้องรีบครับเราจะได้ฆ่าคนเก็บแร่เขาไหมอยากรู้เดี๋ยวลองดูก่อนไม่ได้ฆ่าครับเขากลับบ้านกันก่อนเราก็ส่งมินเนี่ยนออกมาเฮ้ยหอกเขาโอเคดันมันออกไปก่อนอย่าให้มันเข้ามาใกล้เราได้ครับเรากลัวครับสร้างมาเรื่อยๆเถอะนั่นแหละให้เขาสร้างมาเรื่อยๆสร้างหอกสร้างอะไรมาเรื่อยๆเสียเงินไปเรื่อยๆครับเราก็เนี่ยเราก็เราเข้าใกล้เขาเรื่อยๆนะเฮ้ยหอกพี่หลบหน่อยก็ดีโดนธนูยิงแบบว่าปักหลังเลยระเบิดกันเข้าไปครับเราได้จอมเวทคนที่2มาแล้วครับของเขายังไม่ไปไหนเลยครับยังวนเวียนอยู่กับพลหอกอยู่เลยครับดีแล้วครับเราจะได้สู้ต่อแบบสบายๆเราอัพจอมเวทมาก็ต้องใช้จอมเวทนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะอัพมาทำไมนั่นแหละบึ้มหายบึ้มหายโอ้โหสุดยอดโกงเขาเรียกว่าโกงมินเนี่ยนอย่างเยอะครับกองกำลังเสริมนี้ไม่ได้ออกมาเล่นครับนั่นนะก็เรียกได้ว่าออกนอกจอกันไปเลยทีเดียวอัพอะไรดีคนเก็บแร่ต้องอัพคนเก็บแร่อีกไหมพี่อาร์มอยากให้จอมเวทมันไปอีกระดับหนึ่งจังโอเคทัพช้างมาประมาณนี้ลุยต่อครับต่อไปก็เป็นเครื่องกระทุงประตูนะครับแล้วยักษ์ล่ะยักษ์จะเป็นอะไรยักษ์น่าจะเป็นไอ้ยักษ์บาบาเลียนตัวนี้โอเค What? ก็ยังเป็นยักษ์อยู่แล้วถ้าเกิดพี่อาร์มอัพต่อล่ะก็เป็นชุดยักษ์อียิปต์ดังนั้นก็หยุดอยู่แค่นั้นแล้วกันนะพอก่อนครับลุยกันต่อครับผมภารกิจที่15บาบาเลียนนะครับทำไม่ใช่ทำลายตั้งรับการบุกของศัตรูถ้าตั้งรับใช่ไหมทอ ไม่ใช่ทอจอมเวทเอาจอมเวทมาก่อนเงินเราเยอะครับจอมเวทหนึ่งคนมันสามารถต้านทัพได้เยอะนะอย่างน้อยๆไอ้พวกพลหงพลหอกอะไรพวกนี้มันเข้าไม่ถึงตัวเรานะครับแล้วถ้าเป็นพวกพลดาบพวกวอลลีเออร์ซอสมงซอสวาดอะไรพวกนี้นี่ยิ่งแล้วเลยยิ่งไม่สามารถเข้าถึงตัวเราได้เลยครับไปบุกเลยไหมล่ะถ้าอย่างนั้นตั้งรับการบุกไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไปบุกเขาโอเคไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายเราก็จะกำจัดพวกนายทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อนโอ้โหกระเด้งกระดอนจอมเวทอย่างโกงอย่าลืมสร้างคนเก็บแร่บ้างนะครับสร้างมันไปบ้างสร้างไปงั้นๆแหละครับตายกันไปกลับบ้านครับอู้ยักษ์ครับผมถ้ายักษ์มาอย่างนี้เราก็ต้องทำยังไงครับก็กลับเข้าบ้านนั่นแหละเฮ้ยพี่จอมเวทพี่โหดเกินไปละถอยถอยได้ทันพอดีครับแล้วก็สร้างจอมเวทมาเพิ่ม
กลับบ้านดีกว่าจริงๆถ้ากลับบ้านมันไม่ดีนะเพราะว่ายักษ์เขาก็จะตีบ้านเราแล้วก็ถ้าเกิดเราออกมายักษ์เขาก็จะตีเราแบบเป็นกลุ่มไงอ๋อแต่ไม่เป็นไร huh? เออก็น่าจะสามารถชนะอยู่นะโดนป้อมเรายิงทีละ22ก็จุกอยู่ครับเอาจุกๆกันเข้าไปครับเรียบร้อยเรามีจอเวส2คนแล้วพี่เครื่องกระทุ้งประตูมาครับเบทเชอร์ริงแลมครับโอ้โหมันกระทุ้งมินเนี่ยนเรากระทุ้งทีละตัวไม่เป็นไรถ้ากระทุ้งทีละตัวไม่เป็นไรเราไม่ว่าอย่ากระทุ้งทีละเยอะๆเราเจ็บถ้ากระทุ้งเป็นกลุ่มนี้มันจะแรงมากนะครับเราก็มีนะเครื่องกระทุ้งประตูโอเคแตกกันไปก่อนแล้วกันนะคราวนี้มาเป็นนักธนูด้วยครับนักธนูบวกเครื่องกระทุ้งประตูครับถ้าเป็นนักธนูไม่เป็นไรเราบึ้มเวสใส่เดี๋ยวก็ตายเออเนี่ยตายกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะตายกันเป็นแถวๆตายกันเบิ่มๆนี่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรละโอเคจบครับผมแบบง่ายๆโอเคยังคงไม่อัพอะไรหรือเปล่าพี่ยามลองอัพเครื่องยิงหินดูดีกว่าต่อไปมันน่าจะช้างช้างกระทุ้งประตูเอาดิอย่างนี้ก็เอาดิเอาละครับผมภารกิจสุดท้ายก่อนเข้าอียิปต์ภารกิจที่16นะครับทำลายฐานศัตรูจับนักบวชมาก่อนครับจอมเวทครับเดี๋ยวเจอช้างถล่มป้อมแน่พวกนายเราโหดบอกเลยคราวนี้เรามาแบบตึงๆครับผมช้างถล่มป้อมแต่ก่อนอื่นต้องไปโจมตีเขาก่อนทำลายจังหวะของเขาครับโอ้เขาก็จอมเวทเหมือนกันแต่เขาเป็นทอนะ What? เราน่าจะได้เปรียบไหมได้เปรียบไหมไม่รู้ฮะอาจจะเสียเปรียบก็ได้ถ้าเราได้บึ้มก่อนเราจะได้เปรียบทันทีโอเคเราได้บึ้มก่อนครับคราวนี้ก็กลายเป็นว่าบึ้มพร้อมกันแล้วเนี่ย What? แล้วก็เสกมินเนี่ยนเขาจะบึ้มเวสใส่เราเราก็จะบึ้มใส่เขาโอเคครับระหว่างจอเวสเรากับเขาจอเวสเราเหนือกว่าหน่อยนึงแต่นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราวัตถุประสงค์ของเราก็คือช้างพยายามจะสร้างช้างให้มันออกมาครับเออนั่นแหละออกมาทอออกมาเราเอาทอด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะส่งทอเราไปบุกเขาโอ้เขาบุกมาหาเราก่อนเลยอ่ะ huh? เขาโหดนะครับเขารีบครับพี่ก็รีบเราไม่รีบครับเราค่อยๆไปขอทอคนเอ้ยไม่ใช่ขอจอเวสคนที่สองออกมาก่อนเดี๋ยวเราก็จะได้ช้างแล้วนะครับเออนั่นแหละช้างมาจอมเวทเขาโอ้จอมเวทเขาไม่ได้ทำอะไรเราหรอกเรามีจอมเวทสองคนละเดี๋ยวรอช้างออกมาก่อนครับเราจะทำการบุกเขานอกจากนั้นแล้วเราจะส่งยักษ์ไปด้วยนะยักษ์อียิปต์ของเรานั่นเอง yeah. จอมคนเก็บแร่เราเก็บแร่ทีละร้อยสามสิบนะครับยักษ์อียิปต์เราออกมาแล้วครับบุกครับผมมียักษ์อียิปต์แล้วกลัวอะไรครับของเขามาเป็นเครื่องกระทุ้งประตูเครื่องกระทุ้งป้อมครับไม่เป็นไรอุ้ยมันกระทุ้งทีละมันกระทุ้งเป็นกลุ่มเหรอเมื่อกี้มินเนี่ยเราโอ้โหกระทุ้งเป็นกลุ่มครับแต่ช้างเราตีเดียวหรือตีกลุ่มช้างเราพี่อาไม่เห็นนะแต่เครื่องกระทุ้งมันกระทุ้งเป็นกลุ่มอะอะไรไม่รู้แหละช้างหวดแล้วครับหวดบ้านละยักษ์อียิปต์ก็มาเออยังไงต่อครับเครื่องกระทุ้งมันดันกระทุ้งเป็นกลุ่มแต่ไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าช้างเราอึดมากนะครับช้างเราพยายามโจมตีเครื่องกระทุ้งป้อมอยู่ครับทำไมไม่ตีบ้านล่ะช้างฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกอ่ะยักษ์มาตีเป็นแอเรียจบเลยครับมันมั่วกันอะไรกันขนาดนั้นเนี่ยแล้วผมนี่คือ Stickman History Battle นะครับเล่นต่อไปนี้ก็จะเป็นยุคอียิปต์แล้วนะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในภายหลังนะครับสำหรับวันนี้พี่ยามเกมเมอร์และเกม Stick War History Battle ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่ยามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่ยามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่ยามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม